สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับบริษัทนรงวัฒน์โปรโมชั่นจำกัดและดิฉันพนิดาดารกรณ์ณอยุธยาขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาที่เวทีมวยชั่วคราวรัฐประชามาร์เก็ตสนามหลวง2เพื่อมาติดตามชมการถ่ายทอดสดศึกสมเด็จระฆังคู่สถานโลกมวยโลกมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ค่ะงานบุญนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสืบสานปณิธานสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเพื่อหารายได้สมทบทุนทอดพระป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถที่วัดปุริราชวนารามวัดระฆังสาขา2ค่ะศึกครั้งนี้นะคะถือเป็นการชิงแชมป์ว่างนะคะของสมาคมมวยโลก WBA เอเชียรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทน้ำหนัก130ปอนด์ค่ะนอกจากท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่จะได้ชมกันแบบสดๆติดขอบเวทีแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ชมในอีก177ประเทศทั่วโลกค่ะก็จะสามารถชมไปพร้อมๆกันโดยผ่านทางไทยทีวี Global Network ค่ะศึกครั้งนี้จะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยค่ะกลับมาที่สนามหลวง2ครับไปบนสังเวียนเลยครับไปดูคู่แรกครับเปิดหัวด้วยมวยไทยนานาชาติน้ำหนัก150ปอนด์ครับขวัญนครกอร่มสีทองครับฝ่ายแดงแล้วก็วิกสเตอร์จากประเทศบราซิลนะครับนักมวยจากมุมน้ำเงินเราได้ทำการไหว้ครูเรียบร้อยแล้วครับนี่คือทางฝ่ายแดงนะครับทางด้านของขวัญนครกอร่มสีทองกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์พิทักษ์ทองแผ่นะครับจะสู้กันแพ้3ยกนะครับมวยคู่นี้อยู่กันที่ศึกสมเด็จระฆังคู่สถานโลกนะครับที่สนามหลวง2วันนี้ต้องขอบคุณคุณวัชชานนท์ นวอิสรารักษ์นะครับประธานจัดการแข่งขันท่านพลเอกมารุตปัจโชตสิงห์นะครับในฐานะเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับชมมวยไทยก่อนครับโอ้โหดูครับน้ำหนักเยอะ150ปอนด์ออกอาวุธรุนแรงครับเราด้านนวมสีแดงครับรูปร่างอาจจะเล็กกว่าครับเปิดหัวด้วยของใหญ่ๆยักษ์ๆครับคุณสมิงขาวมีโอกาสหลุดโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยครับฮุกซ้ายและเจาะยางครับโอ้โหทีเดียวไม่เหลียวแลครับชักเลยครับขวัญนครนี่ครับความร้ายกาจของมวยไทยครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติโอ้โหฮุกซ้ายและเจาะขาครับทีเดียวไปเลยครับโอ้โหหนักแรงมากครับอาวุธของวิกเตอร์ชนะน็อคไปยกแรกครับอาจารย์พิทักษ์ทองแผ่ชูมือครับเอาละครับไปดูภาพช้าก่อนครับเกิดอะไรขึ้นครับดูจังหวะครับครับภาพช้าครับแม่นี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปทั่วโลกแล้วครับททบ5อีก157ประเทศดูฮุกซ้ายครับโอ้โหหล่นตั้งแต่ฮุกซ้ายแรกครับดูอีกมุมนึงครับเคาะหน้าแล้วก็นี่ครับล่างเปิดครับชายโครงและเจาะขาครับโอ้โหเรียบร้อยครับนับแค่3ครับพิทักษ์ทองแผ่มั่นใจครับเดินเข้ามุมเลยครับ